รางวัลภูมิใจใช่ค่ะรางวัลของปีนี้ที่เราได้รับหลังจากที่เราหยุดโควิดกันมานานค่ะก็ได้รับรางวัลนักร้องหญิงยอดนิยมในปีนี้ของแคสอวอร์ดก็เป็นครั้งที่4แล้วที่แก้มได้มีโอกาสใช่ค่ะทุกปีเลยใช่ทุกปีถือว่าเป็นเกียรติของเราแล้วก็เป็นอีกรางวัลนึงที่ก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะเพราะว่าเป็นรางวัลที่แฟนๆก็มีทั้งโหวตเข้ามาด้วยค่ะใช่ผลงานปีนี้มีอะไรให้เราแบบว่าเซอร์ไพรส์ว้าวๆไหมคะหลังจากนี้ไปก็หลังจากโควิดมาก็ให้มีงานกันก่อนอยากรู้ช่วงโควิดจะไม่ได้เตรียมงานอะไรที่หลบแก้มีบ้างโปรเจกต์ต่างๆก็ตอนนี้มีรายการเดี่ยวของตัวเองค่ะที่ทำออนไลน์ชื่อรายการว่าความแก้มค่ะก็เป็นอีกครั้งนึงที่มีโอกาสได้ทำรายการของตัวเองแล้วก็เป็นความแก้มคือรายการแก้มเลยอะค่ะใช่เป็นตัวเราเลยเป็นตัวเราอยากจะบอกว่าโควิดนักร้องจะโดนกระปุกกระทบมากเพราะเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้มันมีต้องแก้มเยอะมั้ยโอ้จริงๆก็แก้มว่าทุกศิลปินเลยอะค่ะด้วยความที่เราร้องเพลงบนเวทีก็ต้องมีคนดูพอจัดงานไม่ได้เราก็กระทบกันหมดค่ะแล้วก็ทุกแก้มว่าไม่ใช่แค่ศิลปินอะทุกคนเลยที่ต้องเจอผลกระทบอย่างในภาคของแก้มเองมันมากมายขนาดไหนที่แบบงานหายไปหรืออะไรมันพูดได้ไหมอะคะประมาณก็ด้วยความที่โควิดอะมันเกิดหลังจากที่แก้มกลับจากทางไปร้องเพลงที่เอลซ่าออสการ์ใช่ไหมคะก็เลยจะมีงานย้อนมันทำจริงๆแต่คราวนี้มันก็เลื่อนหมดเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรด้วยการที่เราหยุดกันทุกคนอะเราก็อยากจะให้โรคมันหายไปก่อนแล้วก็ประเทศเราปลอดภัยก่อนนะคะก็แก้มถือว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยกันสังคมต้องช่วยกันนี่คือเป็นงานภายในประเทศหรือต่างประเทศด้วยคะพี่ติ๊กก็มีในประเทศก่อนนะคะต่างประเทศเรายังไม่ได้แบบอะไรค่ะยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าประเทศต้องดูแลตัวเองหมดเลยเนาะตอนนี้แต่ว่าอย่างนี้ก็คืออย่างปีนี้ก็มีงานให้ชมแน่นอนมีค่ะจริงๆแล้วอยากบอกมากแต่ว่ายังมีหลายโปรเจกต์ที่เราต้องรอเวลาก่อนด้วยความที่เรายังไม่รู้จังหวะว่าทุกอย่างมันจะดีแบบดีเลยตอนไหนอะค่ะที่ด้วยความที่คอนเสิร์ตบางก็ยังจัดไม่ได้งานบางงานที่เราต้องไปก็ยังทำไม่ได้ด้วยค่ะมาถึงโมเมนต์น่ารักหน่อยค่ะไปกล่อมน้องเวทมนต์หรือยังโปรเจกต์ล่าสุดเราโปรเจกต์เดินสายกล่อมเด็กไม่วันนั้นค่ะคือแก้มนัดกับพี่เตยแล้วก็ลุกอยู่แล้วแก้มจะบอกไว้ว่าเดี๋ยวแก้มจะไปเยี่ยมหลานเพราะว่าเราก็บอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่อุ้มน้องใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นมีโอกาสจังหวะได้พอดีเลยไปแล้วลุกน้องพี่ไปเตยก็บอกว่าพี่แก้มร้องเพลงให้หลานหน่อยอะไรอย่างนี้ร้องหลายเพลงแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าหลานดีใจเนาะที่เราได้เห็นหลานแล้วก็ลูกของพี่เตยเพราะเราก็รู้จักพี่เตยมาตั้งแต่คือเราเจอกันตั้งแต่เวทีประกวดร้องเพลงที่ภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้แบบสนิทกันมากตอนนั้นแต่ว่ากับเกศหรืออะไรเงี้ยพี่เตยเขาก็จะเหมือนกับน้องสาวแก้มมากก็เลยรู้สึกเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ที่เป็นแม่แล้วอ่ะตั้งแต่วันแต่งงานแล้วเราได้มาเห็นเขาเป็นแม่อีกอ่ะเราเลยยิ่งรู้สึกมันดีใจกับเขาใจเรานี่แบบร้องเพลงให้หลานฟังนะโมเมนต์นั้นมันมีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกอยากมีเขามาเห็นนิดนึงไม่กล้าคิดยังไงก็รู้สึกอินสายผ้าลายมันสาบเขา3วันแล้วเขาแบบเราได้เห็นเด็กคนนึงที่กำลังจะต้องเติบโตต่อไปแล้วก็เป็นหลานคนนึงของเราแล้วก็แก้มเชื่อว่าแม่เขาจะรู้สึกขนาดไหนขนาดเรายังรู้สึกประทับใจแล้วก็แบบแล้วเขาต้องอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนอ่ะแล้วเราอ่ะเป็นน้าเนาะเป็นน้านะจ๊ะก็เลยรู้สึกว่ามันอิ่มใจอ่ะค่ะในอุ้มเด็กตอนน้องมีความรู้สึกผู้หญิงมันมาบ้างมั้ยต้องบอกก่อนอยากให้แม่เอาตัวเองให้รอดก่อนคือด้วยความที่แก้มคุณแม่แก้มเป็นหัวหน้าในครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่เคยเปิดเนอร์เซอรี่ตอนเด็กๆแก้มเลยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเด็กๆค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็จะรู้วิธีในการอุ้มเพราะคุณแม่เป็นพยาบาลเราก็จะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปอุ้มเลยเราก็ต้องฝึกก่อนแล้วเราก็รู้ว่าในช่วงเวลาที่เขาคลอดอย่างเงี้ยค่ะต้องได้รับการอนุญาตจากแม่คุณพ่อแล้วก็นาเขาก่อนเราไม่ใช่ว่าอยู่จะไปอุ้มเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับเกียรตินะแล้วก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้ต้อนรับหลานค่ะวันนั้นนอกจากไปร้องเพลงแล้วมีของขวัญอะไรไปให้ไหมมีส่งดอกไม้ไปให้ก่อนค่ะจะกำเนิดอีเวนต์ใหม่ไหมคะเดินสายกล่อมเด็กมันไม่ใช่แค่การแต่งงานได้ด้วยไม่มีมันเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษค่ะตอนเราร้องไปแล้วน้องเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้าง
หลานก็มียิ้มแต่เราไม่รู้ยิ้มรำคาญอะไรแล้วก็ร้องไปแป๊บนึงเราก็บอกให้แล้วก็คือแม่เขาดีกว่าคือซิงเกิลไม่เกิน5นาทีนะคะเท่าที่จำได้นะคะเพราะว่าขอกันเยอะเหลือเกินในห้องนั้นทีลุกก็บอกว่าพี่แก้มขอแก้วน้ำมาพี่แก้มขอเอลซ่าพี่แก้มขอนี่ลุกเงินนั่นละลุกลุกลองร้องให้หลานดูสิไม่หรอกเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่มันเป็นความอบอุ่นในฐานะของเราเป็นคนที่เห็นว่าพี่เขาก็เป็นคนใต้ของเราเนาะแล้วก็เราก็เห็นว่าเขาเติบโตมาแล้วเป็นแม่แล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกดีใจแทนเขาด้วยล่าสุดไปเจอที่มีแบบร้องไห้เป็นอาการแบบคือเราทราบก็ทราบบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับรู้รายละเอียดอะไรนี้เพราะว่าด้วยความที่เราไปเยี่ยมเขาเราส่งกำลังใจแล้วเราก็ส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่ได้ไปถามว่าพี่ก็แค่เป็นห่วงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยต้องให้โอกาสแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเรารู้สึกเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่วันที่ไปเยี่ยมพี่เตยดูอิ่มใจในความเป็นแม่มากสัมผัสรู้สึกได้เลยว่าพี่เตยแบบเขาพูดกับเราประมาณว่าเนี่ยเขาทุกอย่างต่อไปนี้เหมือนก็เลยแบบเราได้รู้แบบทุกอย่างตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ที่เห็นเขาออกมาทุกอย่างต่อไปนี้จะเป็นเพื่อเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ความเป็นแม่จริงๆว่าตอนแม่เขาต้องดูเขาเป็นยังไงพี่แมนเราดูเหอะไหมพี่แมนวันนั้นไม่เจอพี่แมนค่ะโอเคมาขอบคุณค่ะโอ้ยจะร้องไห้นี่ไงโมเมนต์